ทยวันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมายังจังหวัดปทุมธานีมากี่ทีกี่ทีของกินอร่อยอร่อยก็ยังไม่หมดตามไปดูกันครับว่าพิธีกรของเราจะพาไปที่ไหนโอ้โหสวายเผือกเพียบเลยอะเอามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะกับร้านเด็ดประเทศไทยนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าแบบนี้นะฮะมาพบกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโอเคเราอยู่แถวสามโคกอ่าฮะนี่เรามาทําบุญทําบุญกันเผือกอีกตัวแล้วสวายเผือกอีกตัวแล้วสวายเผือกจริงแล้วคือจะบอกว่าสถานที่ที่เราจะพามาทานอาหารนะครับอยู่ในวัดเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปทานอาหารกันแล้วก็แวะมาให้อาหารปลานี่ก่อนจะอิ่มท้องเนี่ยเราก็ต้องอิ่มใจก่อนนะเพราะทำอะไรชีวิตมันก็จะดีขึ้นไปหมดครับผมมามาร้านอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนะฮะตรงท่าน้ำตรงนี้เลยหูนุ่นโหดมากไม่ต้องใช้มันแล้วนะไอ้ที่ตักอ่ะเขาเรียกทีเดียวน้องจะได้เต็มที่มากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรแบบว่า40ปีมาอุ้ยมันจะไม่นานไปหรอพี่ฮะมันไม่นานไปหรอเขาหมายถึงว่าเขาทำมาแล้ว40ปีใช่ร้านเขามีสตรอเบอรี่อยู่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอ้ยไม่ใช่เชียงใหม่จะมาเก็บทำไมล่ะเดี๋ยวไปชิมกันครับมาสี่มาเอาอย่าร้านก๋วยเตี๋ยวลุงรุ่นอยู่จังหวัดปทุมธานีถ้ามาจากถนนรังสิตปทุมธานีเจอสี่แยกสันติสุขเลี้ยวเข้าถนนปทุมธานีสามโคตรให้ขับรถไปเรื่อยๆประมาณ4กิโลเมตรมุ่งหน้าวัดบางเตยนอกร้านจะอยู่ในวัดเลยครับมาเลยต้องมาลองเลยประวัติเขายาวนานมากนะย้ายมาหลายที่มากอันนี้เป็นที่ที่สองเป็นรุ่นลูกละค่ะแล้วรุ่นพ่อนี่จริงๆเขาก๋วยเตี๋ยวชื่ออะไรพี่ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงรุ่นครับนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวลุงรุ่นก๋วยเตี๋ยวรสอร่อยที่เปิดมาแล้วกว่า40ปีจากการพายเรือขายสู่การขึ้นบกตั้งร้านเล็กๆในวัดบางเตยนอกตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกที่นี่ร้านเดียวชื่อลุงรุ่นเนี่ยเอาชื่อเขาเป็นร้านไงเขาชื่อลุงรุ่นก็เอาชื่อเขาลุงรุ่นติดเป็นป้ายเป็นชื่อเป็นอะไรเปิดมา40ปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นพ่อครับกับผม2รุ่นแล้วครับต่อจากพ่อก็มีผมคนเดียวจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกเห็นว่ารุ่นพ่อเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่ารุ่นลูกเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำได้ก็ต้องมาลองกันนิดนึงดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะแต่บรรยากาศดีมากเลยนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยลมเย็นสบายทานอาหารอร่อยอย่างนี้ใครก็อยากมาครับผมตีนฮะซุปตีนไก่หายากนะครับปกติเราจะเห็นแต่เล้งใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสูตรของเขาเลยเพราะน้ำเดียวกับก๋วยเตี๋ยวเลยครับนุ่นกินอะไรกินแห้งกินแห้งค่ะเขาบอกว่าที่นี่ที่เด็ดที่เด็ดของที่นี่คือเป็นเส้นเล็กกับเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ดูบะหมี่เส้นบะหมี่บะหมี่เขาสีนี่ผมยังไม่ได้ปรุงลองชิมเลยไม่ได้สีแบบเหลืองๆนะเฮ้ยน้ำซุปอร่อยเนี่ยหวานหวานแซ่บแซ่บจุนพริกไทยหน่อยๆมีเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนพริกคั่วพริกอะไรอย่างเงี้ยที่เด็ดของก๋วยเตี๋ยวลุงรุ่นนั้นอยู่ที่ความหอมของถั่วและพริกคั่วที่เขาคั่วเองอย่างพิถีพิถันรสชาติอร่อยจัดจ้านไม่ต้องปรุงใครที่ได้มากินจะได้สัมผัสถึงเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครก็รสชาติมันรสจัดเข้มข้นหวานเค็มเปรี้ยวเพราะถั่วคั่วเองพริกคั่วเองกระเทียมเจียวเองก็มีถั่วกับพริกเนี่ยครับถั่วพริกคั่วครับคั่วเองเพราะว่ามันจะหอมความหอมของตัวพริกเองแล้วก็รสชาติค่อนข้างจัดมาเลยนะมันหวานนี่มันหวานกระดูกหมูไม่ฮะหวานน้ำตาลนี่แหละฮะหวานกระดูกหมูแล้วก็หวานน้ำตาลครับผมแต่น้ำตาลใช่ครับผมเป็นการปรุงเป็นปรุงมาแล้วกระดูกหมูไม่ได้ให้รสชาติแต่ว่าให้กลิ่นนะให้กลิ่นคือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แบบรสชาติจัดจ้านพอสมควรนะแต่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะอันนี้โอเคแล้วในส่วนของแห้งเส้นอร่อยมากอ่ะเส้นเล็กโอเคเส้นเล็กอร่อยมากบะหมี่ก็โอเคอ่ะเป็นเหมือนแบบเส้นทำเองครับพี่นะแล้วไก่เขาก็แบบค่อนข้างที่จะหนึบๆนะฮะเป็นไก่แบบเหมือนไก่เนื้อน่องเลยอ่ะอันนี้คือน้ำซุปที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่ดีพี่เขาบอกว่าไก่ที่นี่คือไก่ขาวใหญ่ไก่ขาวใหญ่ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงสังเกตนะครับมันคล้ายๆไก่บ้านเหมือนกันนะมีความเหนียวๆอะไรอย่างเงี้ยเนื้อแน่นๆเลยนะพี่แน่นๆหน่อยนะเนื้อแน่นเหนียวๆแล้วของแท้คุณยายต้องนั่งสับไก่อยู่
จริงคุณยายรอบไก่เก็มาอย่างนี้มันก็เพลินไงอยู่บ้านก็หงอยมาทำให้ลูกเราไม่ต้องเสียค่าจ้างอร่อยอร่อยอร่อยลองชิมน้ำซุปแบบไม่ปรุงก็อร่อยนะคะลองชิมยังลองชิมหนูลองแล้วพี่ขอลองของนุ่นหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะสบายอืมนี่นะซุปธรรมดาดีงามมากดีนะน้ำซุปเปล่าๆก็คือดีงามมากมันชุ่มฉ่ำแล้วก็เข้มข้นมากเลยน้ำซุปในหม้อไม่มีชูรสไม่ใส่ชูรสในหม้อไม่เคยใส่เน้นกระดูกหมูกระดูกไก่แล้วก็ตัวไก่เขาจะนำพริกไทยเหมือนกันนะแบบรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชอบเนื้อไก่เขาอืมกับตัวเส้นแล้วก็รสชาติที่เขาจัดจัดจ้านเดี๋ยวลองกินคอลลาเจนจากตีนไก่ดูนะฮะอืมถูกใจน้ำซุปมากเลยยุ่นมากยุ่นยุ่ยยุ่ยคือตัวตีนไก่เองเนี่ยค่อนข้างที่จะเปื่อยยุ่ยมาเลยนะฮะก็ค่อนข้างสุนใช้เวลาดีอืมและทานง่ายโบรบะมากเลยดูดิคือตีนมาจากลักษณะนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเลยอืมไอตัวน้ำซุปมันจะมีความหอมเผ็ดไอ้หอมพริกอ่ะแล้วก็มีความหวานนํานิดหน่อยอ่ะแต่ว่าโอเคนะซึ่งเป็นรสชาติที่ผมชอบมากเลยหวานๆนิดนึงอ่ะแล้วแบบเนื้อกระดูกหมูเอ้ยไก่เอ้ยแบบแน่นๆจริงๆอ่ะเล้งก็ดีงามมากเลยท่านผู้ชมครับถ้าใครมาวัดบางเตยนอกสามโคกนะก็มาไหว้พงไหว้พระปุ๊บก็ถ้าหิวก็ฝากท้องได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เล้งก็คือเล้งกระดูกหมูจะเนื้อจะเยอะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเนี่ยครับชอบติดเล้งกับซุปเปอร์เนี่ยครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเล้งหรือเอียวเล้งเป็นกระดูกส่วนสันหลังของหมูเมื่อนำไปต้มจนได้ซุปกระดูกหมูหวานๆแล้วก็ปรุงรสจนเผ็ดจัดจ้านแบบนี กินแทบทุกวันเลยค่ะอร่อยค่ะรสชาติดีมากเด็ดมากค่ะอย่างที่พี่ดะบอกว่ารสชาติเขาจะหวานนําใช่ถ้าใครชอบหวานร้านนี้โอ้โหตอบโจทย์เลิศเลยอืมแต่พริกเผาแต่เขาก็มีรสอื่นเข้ามานะไม่ใช่หวานอย่างเดียวใช่คือรวมๆก็คือสูตรทางร้านเขาว่าอร่อยดีครับพริกตัวพริกป่นเขาค่ะเขาคั่วเองเลยจากทางร้านมิน่าเพราะอันนี้มันหอมพริกมากเลยคือพอกลิ่นชัดมากเลยก๋วยเตี๋ยวคำแรกเข้าไปเนี่ยมันเหมือนแบบพอตั้งต้นความอร่อยอ่ะแล้วพอมันพอเราได้เคี้ยวไปอ่ะความอร่อยมันรวมตัวกันไปทีเดียวมันไม่ได้วิ่งแยกทางอ่ะก็ใครมาไม่ถูกอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ได้นะคะร้านเด็ดประเทศไทยครับเราแปะโลเคชั่นไว้ให้เลยถูกต้องฮะร้านนี้ไปเลยนะครับร้านเด็ดประเทศไทยครับอร่อยจริงครับเดี๋ยวสั่งอีกจานกลับบ้านให้แม่ด้วยวัตถุดิบก็ดีมากใช่แหมนี่คุณกินแต่ตีนไก่นะไม่กินอย่างอื่นเลยนะชอบมันยุ่ยอร่อยใช่มั้ยพี่เวลา 8:00 นถึง 3:00 นจอดรถหน้าร้านได้ติดต่อที่เบอร์0859536317มาต่อกันต่อที่ร้านข้ามคลองคาเฟ่คาเฟ่บรรยากาศดีเหมาะกับการนั่งชิลสบายสบายตกแต่งสไตล์วินเทจเก๋ๆภายในร้านมีของเล่นและของเก่าวางเรียงรายกันอย่างสวยงามค่ะชื่อร้านข้ามคลองคาเฟ่นะคะก็คือเราอยากจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยเป็นแนววินเทจก็จะตกแต่งร้านด้วยของเก่าของโบราณอะไรอย่างนี้ค่ะเอาของที่บ้านมาด้วยเปิดได้ประมาณปีนึงแล้วค่ะ
คำปายคำสมิดาคำสมิดามิงกะละบาโอ้ยอะไรเป็นภาษาอะไรไม่เอาเพราะว่ารายการเราเนี่ยคนทั่วโลกดูอยู่นะทำเป็นเล่นเออใครพูดผมพูดอ่ะอีกหนึ่งร้านเด็ดประเทศไทยนะก็จากวัดบางเตยนอกใช่ไหมแล้วก็เดินมานิดเดียวนะจริงๆแล้วเดินมาไม่ไกลมากเลยตรงนี้มันเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะฮะเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากเลยจะพลุกพล่านมากเลยเราอยู่ที่ไหนกันตลาดอิงน้ำสามโคกนี่ถูกต้องนะครับนะฮะแต่วันถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะพลุกพล่านเยอะถูกต้องก็เป็นฟิลย่านแบบตลาดเก่าใครอยากมาชมบรรยากาศเก่าๆก็มาที่นี่ได้ถูกต้องและก่อนที่จะไปเจอกับน้ำนะครับขวามือมีคาเฟ่เก๋ๆอยู่ร้านที่เรานั่งอยู่ตรงนี้บรรยากาศสวยงามครับผมชื่อว่าข้ามคลองคาเฟ่ข้ามคลองคาเฟ่นะ Cross River Cafe เผื่อพลงฝรั่งเข้ามาถูกต้องครับผมสำหรับการเดินทางร้านข้ามคลองคาเฟ่อยู่จังหวัดปทุมธานีถ้ามาจากถนนรังสิตปทุมธานีเจอสี่แยกสันติสุขเลี้ยวเข้าถนนปทุมธานีสามโคกให้ขับรถไปเรื่อยๆประมาณ4กิโลเมตรร้านจะอยู่ในตลาดอิงน้ำสามโคกซอยเดียวกับวัดบางเตยนอกเลยครับเครื่องดื่มนะครับที่นั่งสบายๆแอร์เย็นๆนะครับผมแล้วก็มีเครื่องดื่มให้กินกันเมนูของน้องนุ่นเป็นอะไรดูสีสันแบบผู้หญิงของหนูนี่สีสันสวยงามชื่อว่ากาแล็กซี่รามนั่นแหละกาแล็กซี่รามคือเรียนรามเรียนมงเทพหรือว่าคืออะไรเหรอเขาก็สิมาว่ารามมันแปลว่ามะนาวแล้วคุณกินแล้วเป็นยังไงก็ลมเหมือนบลูฮาวายค่ะคล้ายๆกันอร่อยส่วนของน้องชะของดะน้องดะของน้องดะเป็นราเต้คาราเมลแม็กเชียลาโต้ครับผมมันจะเป็นพอราเต้เนี่ยมันจะหวานและแต่ใส่คาราเมลเนี่ยมันจะหวานหอมมากยิ่งขึ้นแม็กเชียลาโต้ป่ะเมื่อกี้แม็กเชียลาโต้เชียลาโต้เป็นเชียไทยเหรอเอาผมชอบกินกาแฟเวลากินกาแฟมันคึกคักเชียออกเสียงผิดต้องพูดว่าอะไรนะพี่แม็กเชียลาโต้แม็กเชียลาโต้ก็คือตัวคาราเมลคนนี้แหละจ้าจ้าแล้วของคุณพี่บอยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัทฉะปั่นกรีนทีมัทฉะกรีนทีปั่นครับคาเฟ่บรรยากาศดีแล้วก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มดับร้อนอีกหลายเมนูให้เลือกดื่มกันและหนึ่งในเมนูนั้นก็คือคาราเมลมัคคิอาโต้เมนูยอดฮิตที่ทั้งอร่อยหวานหอมคาราเมลเมนู Galaxy Lime อีกหนึ่งเครื่องดื่มที่จะพาคุณไปไกลถึงจักรวาล Galaxy Lime ที่จริงแล้วก็คืออิตาเลียนโซดาสีแดงและสีฟ้าที่ต้องคนให้เข้ากันจนกลายเป็นสีม่วงดื่มแล้วดับกระหายสดชื่นไปถึงจักรวาลครีมจังเลยอ่ะเป็นไงบ้างหวานหอมสดชื่นอ่ะหนูลองละมุนนุ่นรักเลยอ่ะหนูอยากแย่งวิปครีมชอบกินชอบกินวิปครีมก็จะมีวิปครีมปกอ๋อไม่น่าแปลกหรอกครับดูตัวสิครับขนาดนี้แล้วนี่มาข้างหน้าเราดีกว่าเราเป็นห่วงนะรู้เปล่าเราคือแบบคุณไม่มาเนี่ยเอแคร์อันนี้แคร์เอดูนะฮะตอนนี้ขนมอยู่ที่หน้าเราก็จะนิ่มๆหน่อยแป้งนิ่มๆนี่น่ารักมากเลยนี่สดๆออกมาจากเตาเลยนะเนี่ยหอมโอ้โหชอบแป้งเขาแป้งนุ่มและไส้ครีมหอมเป็นครีมหอมมากเลยแต่ที่สำคัญมันคือดีอย่างคือมันไม่หวานจนเกินไปอ่ะเอ้ยแต่ตัวแป้งเขาดีนะคะตัวแป้งดีมากปกติเราเจอมันจะแบบกรอบและตัวครีมค่อนข้างหอมอย่างที่น้องดาพูดละมุนมากเลยอ่ะเรามีอันนี้กล่องนี้35บาทมีเป็น10ลูกเลยมีเยอะมากถูกนะอืม
หูเอาน้องมาขนมปังไส้ปริ้นโอ้โหปริ้นจริงๆอ่ะมีแป้งชาโคแล้วก็เป็นแป้งขาวปกติครับแล้วก็หลายๆไส้มากเลยมีสตรอเบอร์รี่มีสังขยาชานมลองเนี้ยสังขยังเหรอสังขยาเอาไปเลยเอาไปเลยสิอนุ่นเอาอะไรดูดิอันนี้ละกันอันนี้คือ15บาทเอาเลยเอาเลยปังปิ้งไส้ปริ้นโอ้โหดูสิครับเขามีไส้ให้เลือกตั้งเยอะแยะเต็มไปหมดขนมปังปิ้งกับไฟอ่อนๆได้ความกรอบนอกนุ่มในทรงกลิ่นหอมเย้ายวนดูสิครับไส้ปลิ้นออกมาเลยทีเดียวว่าก็คือของเราเนี่ยมันจะมีเป็นขนมปังธรรมดากับขนมปังแบบชาโคสีขาวกับสีดำก็เวลาปิ้งเสร็จเนี่ยมันก็จะออกมาแบบกรอบนอกนุ่มในเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนๆนะคะปิ้งไปเรื่อยๆก็จะหอมเพราะว่าใช้เตาถ่านด้วยค่ะเอาไหนก็เอาไปอยากจังอืมเอาไปเอาไปอืมเขากินแบบน่ารักก็ได้สตรอเบอร์รี่เริ่มนุ่มเริ่มนุ่มเพราะสังเกตแป้งที่นี่นะนุ่มๆหมดเลยนะจะเน้นที่แป้งนุ่มแป้งนุ่มเนี่ยดูดิใช้เยอะแล้ว15บาทมันมีความกรอบข้างนอกด้วยค่ะอันนี้ทําเองด้วยนะครับนี่15บาทเองเหรอครับเนี่ยผมถามเค้าเนี่ยเอากําไรจากไหนครับเนี่ยก็จากมึงนี่แหละอร่อยอันนี้แป้งทําเองทําขนมปังเองแล้วไส้ด้วยถูกมั้ยครับสตรอเบอรี่นี่ก็ทําเองด้วยนุ่มนุ่มนุ่มนะฮะแล้วก็ให้ไส้มาค่อนข้างบึ้มๆคือไม่งอกไส้ว่างั้นเถอะค่ะอร่อยนะน่ะลองนะตัวชาไทยชาไทยเขาอะไม่ค่อยหวานมากครับแต่ผมชอบแป้งชาโคมากกว่าแป้งชาโคเขาจะนิ่มไม่ได้โดนชาโคเลยยืดหยุ่นแป้งใช่ไหมอร่อยแป้งเขาจะนุ่มกว่านุ่มกว่าเพราะว่าอันนี้มันจะแข็งกว่านิดนึงมีความกรอบๆอย่างเงี้ยนิ่มนวลแล้วแต่คนชอบเลยมีขนมปังขาวแล้วก็ขนมปังชาโคแต่ผมชอบแบบพี่บอยเลยนะไม่ได้ห้ามซ้ำโอ้ยซ้ำเถอะแล้วสังขยาเขาเนี่ยแบบมันคืออะไรอร่อยแบบละออ่ะละออละมุนละออเลยนี่นะก็แบบใครทานของคาวมาหาร้านของหวานแบบชิวๆต่อก็แวะร้านนี้ได้ร้านเขามีรถเข็นหน้าร้านเลยครบวงจรอ่ะครบวงจรอยู่ที่ตลาดอิงน้ำสามโคกครับผมมาไม่ถูกก็เข้า Facebook ได้ค่ะร้านในประเทศไทยนะคะแปะโลเคชั่นไว้ให้แล้วต้องมานั่งชิลนั่งพูดคุยกันบรรยากาศร้านก็น่ารักดีนะฮะมาทำบุญมาซื้อของมาทานอาหารอร่อยสำคัญดีที่สุดเลยได้เลยนะครับผมร้านนี้เอาไปเลยไหมเอาไปเลยครับผมร้านเด็ดประเทศไทยครับในระหว่างนี้ก็อีกสักหนึ่งนวลอีกสักหนึ่งนวลสายหวานอยู่แล้วเวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ในวันเสาร์และอาทิตย์ปิด 17:00 น.ร้านหยุดทุกวันจันทร์จอดรถได้ที่วัดบางเตยนอกติดต่อที่เบอร์0969788448เอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันเลยกันนะว่าเราจะพาไปที่ไหนนะบอกได้เลยว่าเด็ดแน่นอนกับร้านเด็ดประเทศไทยครับอร่อยมากครับเนี่ยอีกอันนึงเอาไปกลับบ้านเลยไหมมึงหิวเหรอวันนี้เราได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดและคาเฟ่สุดชิลกันที่จังหวัดปทุมธานีแล้วเชื่อว่าของอร่อยอร่อยยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ